เทศอบรมพระวันที่26มกราคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เผ็ดร้อนดีมากเทศธรรมเป็นเครื่องประดับใจเรียนมากน้อยก็ไม่พ้นการอยู่ใต้อำนาจของกิเลสให้พิจารณาปฏิสังขายโยนิโสในการฉันการใช้สอยและอื่นๆยานอนใจแยกทุกขเวทนาออกจากกายจากใจจนเห็นชัดด้วยสติปัญญาลดธรรมชาติจากความบริสุทธิ์เหนือรสธรรมชาติของเผือกมันที่ต้มสุกแล้วนี่เขียนเรื่องธรรมของการเทศหน้าเอกรุณาทราบตามนี้กันนี้อาจให้ใครฟังก็ได้ปลุกใจดีมากคู่เคียงกับใจทุกอย่างเท่ากันเหมาะสมอย่างนี้สมบัติคือธรรมเป็นเครื่องประดับใจเสริมใจแล้วไม่มีอะไรเหมือนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระกินาสกท่านเมื่อได้สัมผัสธรรมเข้ามากน้อยย่อมปล่อยโลกามิตรเข้าไปโดยลำดับเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณค่าไม่มีรสชาติยิ่งกว่าธรรมขั้นนั้นๆไปรู้ขั้นไหนก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันยังไม่รู้ก็ต้องยึดไปซะก่อนไม่รู้เลยไม่สนใจกับธรรมเลยแล้วปฏิบัติไม่รู้ธรรมเลยมันก็ยึดไปหมดเพราะเห็นว่านั่นจะดีอันนี้จะดีแน่ที่สุดความโลภความโกรธความหลงมันซึ่งเป็นของไม่ดีเลยใครๆก็รู้มันก็ยังยึดยังถือมันยังโลภยังโกรธยังหลงได้เพราะมันยังมีที่ยึดจิตใจมันก็เลยเห็นอันนี้เป็นคุณค่าถ้าได้ดูได้ด่าเขาแล้วสบายนั่นเป็นความรู้สึกของจิตที่ไม่มีที่ยึดไม่มีอันใดที่จะดียิ่งกว่าเรื่องเหล่านี้จึงต้องนำเรื่องเหล่านี้มาแสดงมาประกาศอยู่ทั่วทุกตัวจัดตัวคนนั่นเองเวลาปฏิบัติจิตใจเข้าไปพอเริ่มสัมผัสธรรมตั้งแต่ขั้นต้นเรื่องนี้ก็จะค่อยเบาลงไปเนี่ยมันค่อยปล่อยความวางไปเรื่อยๆทำขั้นนี้ปล่อยวางโลกามิตรขั้นนั้นทำขั้นนั้นชนะโลกามิตรขั้นนั้นโลกามิตรขั้นนั้นเรื่อยๆคำว่าโลกามิตรก็หมายถึงสมมตินั่นเองแม้แต่ในขันนี่มันก็เป็นโลกามิตรเขาเรียกได้ผิดได้เพราะมันเป็นสมมติด้วยกันรู้หลักความคิดจะหมดทำเต็มใจทำใจเต็มภูมิทำแล้วมันก็ปล่อยได้หมดเลยไม่ยึดไม่ถืออะไรแม้จะจิตใจเองก็ไม่ยึดถือใจมัวรถแต่ทำเป็นมากมีรถทั้งปวงมีสอนจริงสอนตามสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความสนใจจิตใจตกไปมากกับหมู่กับเพื่อนพอเราคิดเห็นประโยชน์อันสำคัญที่จะเกิดขึ้นได้ชมภายในจิตใจด้วยแล้วก็เพื่อนได้ทำประโยชน์ต่อประชาชนทั่วโลกดินแดนต่อไปด้วยโลกมันขาดคนดีถ้าขาดคนดีเสียโลกนี้ก็เป็นฟืนเป็นไฟได้เพราะมีแต่เรื่องที่เหลือทำงานที่เหลือออกหน้าออกตาบังคับบัญชาไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยเรียนสูงเรียนต่ำขั้นไหนปริญญาตรีโทเอกขั้นปริมาณูมันก็ไม่พ้นที่จะอยู่ใต้อำนาจของกิเลสและความรู้ทั้งหลายวันนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสมันจึงทำโลกให้ร้อนอยู่ทั่วไปเราเห็นไม่ได้หรือว่าเวลานี้ที่ไหนมันเย็นโลกไม่ว่าความรู้คนฉลาดขนาดไหนถึงขนาดสร้างอาวุธปรายกันด้านมันก็ไม่เห็นพ้นที่จะนำมาตั้งหารกันมันเป็นสุขหรือเนี่ยวันหนึ่งคิดค้นวุ่นวายโอ้โหเป็นหาที่เวลาหลับนอนไม่ได้มันสูงเยอะหน่อยคนฉลาดทำไมจะต้องก่อความทุกข์ให้เป็นของด้วยความวุ่นวายในเรื่องนี้ก็เพราะความรู้ทั้งหมดนี้มันเป็นเครื่องมือของสิ่งต่ำทรามนั่นเองมันถึงจะทำความรู้ป่วนอยู่เสมอไม่ว่าชั้นบรรณะความรู้สูงต่ำขนาดไหนมันต้องแบกต้องหามเต็มอย่างเต็มกำลังมันจะเรียกว่าแบกไปไม่ไหวนู่นด้วยกันนั่นสิ่งเหล่านี้มันไม่ประเสริฐไม่ประเสริฐเท่าธรรม
ทำเกิดขึ้นในดวงใจมากน้อยแล้วจะค่อยเบิกกว้างไปด้วยความสงบสุขเย็นใจเบิกกว้างไปถึงผู้เกี่ยวข้องใกล้ใครตลอดทั่วถึงตามหน้าที่คุณสมบัติที่มีอยู่ภายในใจของตนเราเห็นนี้จึงได้พยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนตั้งจบตั้งใจผู้มาอบรมศึกษาให้ทำมีความสนใจเสมออย่าสักแต่ว่ามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนตามีให้ดูหูมีให้ฟังใจให้สังเกตทุกแง่ทุกมุมจึงเรียกมาศึกษาการจะทำเหล่านี้เราก็ทำตามแบบหลักธรรมหลักวินัยสิ่งที่มีคำท่านประเพณบาทนี่ก็คือท่านอาจารย์มั่นพาดำเนินมาแล้วเราก็หาที่ข้ามทำไม่ได้เราเห็นด้วยตาในหลักพระวินัยท่านก็บอกว่าก่อนบินจะเข้าล้างบาทถ้ามันมีนั่นให้เราล้างบาทให้ก่อนคือล้างแล้วไม่ให้เช็ดสาดน้ำที่เราเข้าล้างบาทนี่ท่านสามารถท่านประเคนบาทนี้ก็เพื่อกันเรื่องผงนั่นเพราะไม่มีท่านเคยพาบุญท่านบาทบ้านอะไรบ้านต้องของแดงที่น้ำกังท่าท่านหนุ่มโยธาอยู่กับท่านดังนั้นไม่มีญาติโยมมันก็บอกให้เคยนั่งกันในบาทส่วนจนถึงหมู่บ้านแล้วก็สาดตะทิ้งกันมาให้ล้างหมู่ผงมันก็พาทำให้เห็นต่อหน้าต่อตาเห็นแล้วมาทำอย่างนั้นหลายรอบเพราะท่านก็สบายท่านปลุกมาจากอุบลแล้วมาฝันที่วัดอ่องแก้วเราก็ไปรอรับท่านที่นั่นออกจากบ้านนำมนต์โอ้บ้านมาที่บ้านนี้ไปรอรับท่านที่นั่นมาเราเห็นชัดเจนในเรื่องนี้การขบการฉันมีการพินิจพิจารณาไปสังขารโดนิโสปินปาตังปริเสวามิเนวัดวายะนมันดายะนมันดานายะนวิภูสนายะยาวเดวะอิมัสยาวเดวะอิมัสอ้าวลืมแล้วนึกลืมแล้วเนี่ยยาวเดวะมรรคการวัชพิธียายาธนาจันทิสุภาพิยาเบรมิกิยานุกราหะนิพพายะอิทธิปุรานันตเวรนังปฏิหังข้ามินวันตเวรนังปาเดชามิยาตราจะมีโหสิเตนะวัชตาจากห้าสี่ห้าโหจัดเนี่ยอันนี้ท่านสอนไว้เป็นแบบกลางๆถ้าหากว่าเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติแล้วยังเผลอๆอย่างผู้ปฏิบัติมุ่งต่อประคำจริงแล้วที่ท่านสอนไว้กลางๆท่านเผื่อทรงสอนไว้กลางๆน้ำหนักไม่เต็มที่การที่เราฉันนี้เราไม่ฉันเพื่อความสนุกสนานลื่นเริงเพื่อกำลังวังชาแบบโลกแบบนิสานในฉันเพื่อระงับเวทนาเก่าที่มีอยู่แล้วและไม่เวทนาเกิดขึ้นในฉันเพื่อความอดทนสวยงามในกว่าแต่เราพิจารณาเอาตามอุบายวิธีของเรามันเกิดความสลดสังเวชในการแข็งนั่นมันถึงใจกำหนดลงไปถึงเรื่องปฏิกูลกำหนดลงไปจนกระทั่งเห็นได้ชัดเจนบางครั้งสลดสังเวชจนจะทำไม่ได้ก็มีแก้ปั๊บใหม่อีกมันจะไม่ทันกลอุบายของกิเลสมันจะเบื่อหน่ายไปอะไรไปงั้นแก้คลิกใหม่อีกพักอยู่ในท้องเรานี่มันจริงของนั้นทำไมเห็นว่านั้นเป็นของปฏิกูลที่แรกพิจารณาเป็นของปฏิกูลความเป็นปฏิกูลมันเบื่อหน่ายไปแล้วจะฉันไม่ได้นะฉันไม่ได้มันก็เป็นความผิดอันหนึ่งอีกปัญญาไม่ทันย้อนเข้ามาก็อยู่ในท้องเรานี่มันปฏิกูลยิ่งกว่านั้นเราอยู่ด้วยของปฏิกูลทำไมจึงกลัวของปฏิกูลเป็นไปได้หรืออย่างนี้แสดงว่าเราโง่น่ะพิจารณาป้าปัญญาของปฏิกูลอยู่ด้วยกันมันเป็นไรพิการที่เขียนในประวัติท่านจันมั่นท่านเคยพิจารณาอย่างนั้นเราก็เคยพิจารณาอย่างนั้นแล้วมันเป็นจริงๆนั่นเรียกว่าถึงใจการพิจารณาอุบายแต่ละอย่างอย่างไม่เหมือนกันตามจริตนิสัยของผู้พิจารณาเนี่ยแต่ละลายที่เคยพิจารณาอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้มันหลายแง่หลายมุมที่จะเป็นขึ้นมา
จากการพิจารณาคือสังขารเดียวกันนี้มันแล้วแต่อุบายท่านเมื่อลุกลี้ลุกลนในการขบการฉันเมื่อใครพิจารณาพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้ลงมือฉันแต่อย่างน้อยไม่ควรจะให้ต่ำกว่า1นาทีขึ้นไปพิจารณาแล้วฉันไปพิจารณาไปไม่ใช่ว่าพิจารณาแล้วฉันแบบมัมมลืมเนื้อลืมตัวไปเลยจิตมันอะไรจะเร็วยิ่งกว่าจิตพิจารณาเราต้องหนักไปพิจารณาแบบฉันไปพิจารณาไปขึ้นไปมันถึงจะสะดุดขึ้นมาปฏิบัติธรรมเป็นของสำคัญมากให้ถือเป็นงานสำคัญงานจำเป็นคืองานกรรมฐานงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำอะไรทำให้เป็นชิ้นเป็นอันมีความจริงใจทำอะไรทำด้วยความจริงใจอย่าทำสักแต่ว่าทำเดินจงกรมสักแต่ว่าเดินไม่เกิดประโยชน์อย่าเดินให้ขวางทำเลยถ้าจะเดินแบบเรื่อยๆล่อนๆจิตทะเลทลายนั่งก็นั่งแบบมือหรือเคลิ้มแบบไปเราอย่านั่งให้มันขวางธรรมพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้านั่งภาวนาเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อใจสงบด้วยอุบายแห่งกายภาวนาในขณะนั่งในขณะยืนขณะเดินขณะนอนทำความเพียรไม่นั่งแบบเคลิ้มนั่งเดินแบบคนไม่มีสติสตังค์อย่างนี้อย่าเอามาใช้ให้ระมัดระวังตัวเสมอทุกเวลาจึงเรียกว่างานของจิตนี้เป็นงานใหญ่โตมากไม่ใช่งานเล็กน้อยเป็นงานหนักมากแต่มีคุณค่าสมความหนักมากของงานเหตุกับผลเข้ากันได้สนิทเราจึงไม่เคยวิตกวิจารณ์ในความเพียรของเราที่เคยได้สมุทรสมบัติมาตั้งแต่เวลาประกอบความภาคเพียรไม่ได้นึกเลยว่าจะได้มาสั่งสอนเพื่อนฝูงอย่างนี้นึกว่าจะตายไม่ตายให้รู้มันมีสองแง่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องสมุขสมบัติจึงไม่ต้องโทษบางทีเหมือนกับคนตายแล้วอยู่คนเดียวยิ่งเหลือมันก็หลอกคุ้มกันนะเออทำไมโลกคุ้มกันก็อยู่ได้ด้วยความสนุกสนานลื่นเริงไม่ต้องมาฝึกมาทรมานให้ลำบากลำบนเหมือนเรามีเราบวชมาแล้วฉันคนเดียวเท่านั้นก็ยังไม่แล้วยังต้องมาอดอีกกี่มื้อกี่วันหาลมหายใจออกทางหูไม่ได้ออกทางจมูกเดินไปที่ไหนโชว์ซับโชว์เซอร์จะหกล้มก้มกันเราฝึกทรมานจิตใจเรานี่เป็นคนอำนาจวาสนาไม่มีอำนาจวาสนาบ้างเหรอเป็นคนอาภัพวาสนามากเหรอถึงได้มาอยู่เป็นแบบในสถานที่ที่ใครไม่ปรารถนาอย่างนี้ก็แสดงว่าเรานี่เป็นคนทักสาระไม่ได้จึงมาอยู่ในสถานที่เช่นนี้มันผิดทุกนะจิตพอทำแล้วปั๊บมันแก้กันปุ๊บพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกท่านอยู่เกินคนวุ่นวายในตลาดหลวงเหรอนะถ้าตลาดหลวงเป็นของประเสริฐเลิศโลกคนอยู่ในตลาดนั่นทำไมมันไม่ประเสริฐเทียบกันนะถ้าเห็นว่าสถานที่ชุมชนหรือตลาดหลวงเป็นต้นเป็นสถานที่ให้คุณงามความดีให้ความประเสริฐเลิศเลอแล้วทำไมคนจึงไม่เห็นเลิศเลอกันเราเข้ามาสู่สถานที่นี้เพื่อจะกันกรองสิ่งที่เป็นรบกวนดังภายในจิตใจออกด้วยความเพียรอันเป็นสถานที่จากสถานที่เหมาะสมแค่นี้ทำไมจึงมาตำหนิจิตเตียนตนเวลาพิเรศเข้าครอบงำหัวใจทำไมไม่ติเตียนเวลาจะเอาธรรมเข้าระดับใจบ้างทำไมติเตียนพอเรามาปฏิบัติธรรมทำไมจึงจะต้องเป็นอย่างนี้เรายังจะตายเกิดตายเกิดอยู่นี่จับจองป่าช้ามันมีสิ้นสุดจุดหมายปลายทางเหรอนั่นมันแก้กันพบเจอทางหายห่วงไปเลยถ้าตายก็ตายที่ถ้าเป็นลูกศิษย์ตถาคตเคยเห็นอยู่แล้วในพระสาวกประวัติหรือว่าพระพุทธเจ้าทรงทำอย่างไรเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตต้องอย่างนั้นไม่ต้องหมายประชาเราตายก็ตายเป็นก็เป็นสู้ไม่ถอยกิเลสมันมีอยู่มากน้อยเพียงไรนั่นแหละคือข้าศึกประจันหน้าเราอยู่ตลอดเวลาเราจะถอยมันหลับนอนครอบๆอยู่ด้วยความประมาทได้อย่างไรเราต้องตั้งหน้าตั้งตาตั้งท่าตั้งทางต่อสู้ทุกประเภทของกิเลสที่มันยกกอง
พรมกองพันเข้ามาหรือภายในมันขึ้นรับกับทางนอกเป็นข้าศึกภายในขึ้นมาเอาภายนอกเข้ามาบวกผสมกันเข้าเนื้อกายเป็นกองเพลิงทั้งดวงใจนี้มันดีแล้วเหรอฟาดทำยันหลักหน่วงเมื่อถูกบังคับบัญชาฝึกทรมานอย่างไม่หยุดไม่ถอยมันก็มีขณะหนึ่งจนได้ที่มันจะปลดตรงสิ่งเหล่านี้ออกได้จิตใจมีความสว่างสวัยอยู่ที่ไหนก็สบายนั่นเมื่ออุบายทันมันตรงนี้คำว่าธรรมอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนกับคำว่ากิเลสอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนกิเลสแท้ฝังอยู่ภายในจิตใจความระบายมาของกิเลสนี้ออกมาทางขันห้าออกมาทางรูปอะไรแต่ตาหูจมูกลิ้นกายออกมาจากใจออกมาทางนี้นี่ออกมาทางเวทนาสัญญาสังขารอยู่บ่อยนี่ทางระบายออกของกิเลสตัวกิเลสจริงๆฝังอยู่ภายในจิตอันนี้เป็นทางเดินทางหากินของกิเลสปัญญาธรรมมีสติปัญญาเป็นต้นอยู่ที่ไหนอยู่ในหัวใจอันเดียวกันฝึกค้นปากฟันไปความเพียรก็อยู่ที่หัวใจใจพาเพียรคนตายแล้วไม่มีความเพียรเราจะไปเพียรเวลาไหนถ้าเราไม่เพียรเวลานั้นมีชีวิตอยู่กำลังต่อสู้กับข้าศึกนี้เราจะไปเพียรเวลาไหนเราจะสู้เวลาไหนถ้าไม่สู้กับตอนเวลาที่มีข้าศึกประจันหน้าอย่างนี้คือกิเลสมันอยู่ทุกระยะมีอยู่ภายในจิตใจของเราเราต้องดูที่นี่พิจารณาที่นี่สู้กันที่นี่ไม่ถอยนี่คือผู้สู้ในจุดที่สำคัญที่ถูกต้องสู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรทนลงไปอดตายก็ตายไม่สอไม่ถอยเอาให้กิเลสตายคืออุบายนี่เรียกว่าทำฝ่ายเหตุนี่ทำฝ่ายผลการทำฝ่ายผลก็คือความสงบเย็นใจความสว่างกระจ่างแจ้งเพราะอำนาจแห่งการถอดถอนกิเลสด้วยมรรคคือเหตุโดยลำดับจิตใจก็สง่างามขึ้นมาภายในใจนี่คือการรบกับกิเลสสถานที่เราหาสถานที่เหมาะสมไปอยู่สถานที่ใดถ้าอุบายวิธีหรือการทำความภาคเพียรของเรามันด้อยมันก็ด้อยอยู่กับตัวของเราเองกิเลสก็เหยียบย่ำทำลายได้เหมือนกันตั้งหน้าตั้งตาที่นี้พิจารณาไม่หยุดไม่ถอยสถานที่ใดก็ดีสถานที่เหมาะสมได้แล้วยิ่งส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นการไปไหนมาไหนให้ใช้ทิ้งความพินิจพิจารณาโดยเหตุโดยผลผมสอนหมู่เพื่อนไม่ปราศจากเหตุผลนำมาสอนโดยอัดโดยทำให้พินิจพิจารณาเวลาผู้ใดไปก็ดีไปเที่ยวที่ไหนดูที่ใดก็ดีจึงไม่ประสงค์อย่างยิ่งที่จะไปแบบเล่ร่อนหาเหตุผลไม่ได้ไม่สมกับมาศึกษาอบรมกับเราที่ทุ่มเททำทั้งหลายให้หมู่เพื่อนฟังด้วยเหตุผลเต็มสติกำลังความสามารถต้องการตั้งแต่เหตุผลเท่านั้นเพราะเหตุผลเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องแก้จิตใจของเราได้ดีเหตุผลคือธรรมมีเป็นหลักใหญ่ของการปฏิบัติขณะนี้ที่เด็กมันห้อมร้อมเราต้องสู้ไม่ได้ยินแต่ข้าศึกร้อมบ้านร้อมเมืองที่เด็กร้อมตัวเราไม่ได้คิดเพราะเราต้องบุกเบิกเอาที่เด็กให้พังพินาศลงไปตัวไหนเกิดขึ้นอย่าถือว่ามันเป็นฝุ่นถือว่าเป็นข้าศึกทั้งนั้นจิตใจมันถึงตั้งได้มันถึงตอบมีท่าต่อสู้เสมอเอาให้ปีนให้จังการจะตั้งหลักจิตให้สงบเบื้องต้นต้องเอาหนักมือนะไม่หนักไม่ได้ผู้ผิดไม่มีหลักเช่นหาความสงบไม่ได้เราจะอยู่ทำไปแบบสุ่มทีสุ่มห้าแบบรับนะครับก็รับอยากนอนก็นอนทำอะไรก็ทำไปตามประสีประสานั้นใช่ไม่ได้เลยตอนนั้นตอนต้องหนักมือเต็มที่เพื่อเอาความสงบเข้ามาสู่ใจให้มีที่อยู่มีที่ยับยั้งเมื่อใจมีที่อยู่มีที่ยับยั้งแล้วก็เหมือนเราค่ามีต้นทุนพอค่า
แม้จะไม่มากก็พอมีต้นทุนทำการค้าขายหัวใจมีความสงบเย็นบ้างก็พอมีฐานที่อยู่ทางใจมีที่พักร้อนสงบเย็นแต่จากนั้นก็เร่งความภาคเพียรลงไปเอาจริงเอาจังไม่งั้นไม่สงบถ้าไม่สงบด้วยสมถะด้วยอารมณ์ของสมถะเช่นกำหนดบริกรรมมีอนาปานสติเป็นต้นก็ฟาดฟันกันด้วยปัญญาคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานะเวลาเข้าจนกรอบจนมุมแล้วนั่นแหละเป็นเวลาที่จะช่วยตัวเองอัตตาเหตุตโนนาโถจะปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดในเวลานั้นนี่เราได้เห็นประจักษ์ใจแล้วไม่ใช่นำมาสอนพร่ำๆเฉยเวลาจนกรอบจนมุมแล้วจิตมันหมุนติ้วเปลี่ยนมาค้อนดูทุกเวทนาเออเวลามันเกิดขึ้นมากๆในร่างกายเหมือนมันจะแตกไปหมดทั้งร่างนี่แหละร่างกายนี้มีแต่กองเพลิงทั้งหมดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทับถมจิตใจแต่ใจก็ไม่ถอยค้นพินิจพิจารณาแยกดูธาตุดูขันธ์แยกดูกายให้ชัดเจนแยกดูเวทนาให้เห็นชัดเจนด้วยความจงใจด้วยสติด้วยปัญญาจดจ่อขุดค้นกันไม่หยุดไม่ถอยคำว่าจดจ่อสติจ้องลงไปจิตตั้งลงไปสติบังคับลงไปปัญญาขุดค้นลงไปให้เห็นตามความจริงเพราะความจริงก็คือรูปก็สักแต่ว่ารูปเท่านั้นนี่คือความจริงเต็มส่วนเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็สักแต่เวทนาเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดดับเหมือนกันหมดสัญญาความหมายสังขารความคิดความปรุงมันก็สักแต่ว่าปรากฏที่นี้แยกๆเหมือนกับพยับแดดก็ดับไปหรือแสงยิ่งห้อยดับไปเนี่ยวิญญาณกับรักและธาตุนั้นดับไปหาพระกันสายไม่ได้ในขณะที่ทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆนั้นมันจะต้องถือทุกเวทนาเป็นสนามรบเราอยากจะกำหนดอยากให้มันหายนะไม่ได้นะอยากให้มันหายไม่ได้ความอยากให้หายนั่นแหละคือสมุทัยเสริมทุกข์ให้มากขึ้นอีกเราอยากรู้ความจริงนี่มาความอยากผิดกันอยากให้หายเป็นสมุทัยอยากรู้ความจริงด้วยสติปัญญาแล้วขุดค้นไปนี้คือมาไม่มีอยากได้เลยกิเลสมันยังอยากมันยังพอกพูนขึ้นมาด้วยผลแห่งความอยากของมันมรรคก็ใช้ความอยากเป็นเครื่องพอกพูนขึ้นมาด้วยมรรคแห่งการกระทำมือทางปัญญาเมื่ออยากแล้วก็ทำไม่ถอยกิเลสมันค่อยหลุดลอยไปพอเราเข้าใจชัดในเรื่องทุกขเวทนาเท่านั้นเราจะเข้าใจชัดในเรื่องกายเพราะแยกกันอยู่ในขณะนั้นมันจึงหมุนเป็นตัวเป็นกงจักรไปเลยนะจิตทุกข์มากเท่าไรมันอยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องหมุนติ้วที่ค้นดูหาความจริงกำหนดดูกายส่วนไหนดูมันจนกระทั่งมันเห็นชัดเจนหนังสัตว์ตัวหนังอุ้นเนื้อสัตว์ตัวนั้นเป็นสัตว์ตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งกระดูกที่ว่ามันเจ็บมันปวดที่ตรงนั้นมันก็สักแต่ว่ากระดูกกระดูกหมูกระดูกหมากระดูกวัวกระดูกควายทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนทางมันไม่เห็นบ่นว่าทุกข์ทำไมกระดูกเรานี่มันเป็นกระดูกเหมือนกันมันว่ามันเป็นทุกข์ได้อย่างไรมันดูจริงๆมันก็สักแต่ว่ากระดูกมันไม่นิยมว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเลยแล้วไปเสกสรรปั้นยอมต่างหากนี่แน่พอมันเข้าใจงั้นมันถอยแล้วก็หมดดูเวทนากับกระดูกเป็นต้นนั้นมันเหมือนกันไหมเวทนาเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อนั่งภาวนานี่กระดูกมีมาตั้งแต่วันเกิดถ้ามันเดินเดียวกันทุกขเวทนาดับไปทำไมกระดูกไม่ดับไปด้วยล่ะนะกระดูกมีอยู่เมื่อไรทุกขเวทนาต้องมีอยู่เมื่อนั้นที่ทุกขเวทนาประเภทนี้ถ้ามันเป็นอันเดียวกันจริงๆมันก็ไม่ใช่อันเดียวกันเราพูดอย่างเรากำหนดอย่างนี้เราต้องดูอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้อยู่เป็นประจำไม่ยอมให้หนีจากเป้าหมายแล้วก็แยกย้อนมาดูใจใจก็เป็นธรรมชาติที่รู้มาตั้งแต่วันเกิดรู้เดี๋ยวตั้งแต่วันรู้จักเรื่องสาภาวะสิ่งนี้มีเกิดมีดับอันนี้ไม่ได้ดับมันรู้กันประมาณอยู่เนี่ยสามสิ่งนี้สำคัญมากถ้าจะเคยพิจารณากายเวทนามีทุกขเวทนาเป็นต้นเอตค้นดูเป็นอย่างชัดเจนแล้วที่นี่เรื่องทุกขเวทนามันก็เบาลงไปความจริงยังเข้าไป
ความซึ้งของกายสัตว์ร่างกายความซึ้งของเวทนาสัตว์แต่ละเวทนาความซึ้งในทางใจสัตว์แต่ว่าใจสัตว์แต่ว่ารู้ด้วยปัญญาซึ้งก็ไปซึ้งไปนี้อันนั้นทุกเวทนาก็ดับวูบขึ้นไปปัญญาเนี่ยที่นี่ทอเป็นของอันเดียวกันทำไมจึงดับไปเวทนาเนี่ยกายดับไปด้วยไหมกายก็ไม่ดับจิตดับไปด้วยไหมจิตก็ไม่ดับคำว่ากลัวตายอะไรตายคนดูธาตุดูขันธ์มันก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมมันตายที่ไหนป่าช้ามันมีที่ไหนจิตตัวมันตายนี่มันตายที่ไหนมันตายไหมดูยิ่งเด่นที่นี่เราพิจารณาเท่าไรมันยิ่งเด่นความรู้นี้เด่นแล้วมันตายได้ยังไงพอพิจารณาซึ่งเต็มที่แล้วทุกเวทนาไม่ต้องบอกหนึ่งดับไปเลยสองเนี้ยจะมีทุกเวทนาอยู่ก็ไม่สามารถที่จะแทรกจิตได้เลยต่างอันต่างกินเมื่อต่างอันต่างกินอย่างนั้นแล้วมันก็มีอะไรกระทบกระเทือนกันเพราะต่างอันต่างกินไม่ลดกันเราได้หลักเกณฑ์อย่างอัศจรรย์ด้วยสติปัญญาที่ต่อสู้เพื่อความจริงอยากรู้ความจริงได้รู้ความจริงแล้วเป็นอย่างนี้อ๋อคำว่าทุกข์สัตว์เป็นความจริงอย่างนี้เหรอท่านว่าทุกข์สัตว์ทุกขังอริยสัจจังทุกข์ก็เป็นของจริงจริงอย่างนี้เหรอชัดด้วยใจหายสงสัยมีการพิจารณาร่างกายแต่จะพิจารณาให้เป็นอสุภะสุขังก็ดูพิจารณามันตัดฟันขาดพังพลาไปหมดในร่างกายนี่มันหนีจากนี้กำหนดพิจารณาถลอกออกตั้งแต่หนังเฉือนเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงมีแต่โครงกระดูกเอาไว้ว่าภายในก็พังทลายลงไปเกลื่อนกลบเต็มไปด้วยปฏิกูลโสโครกทั้งหมดนี่ควรถือได้ยังไงดูสินี่นะจะเป็นพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังในขณะเดียวกันก็เป็นไอ้สังผู้ขังหน้าตาไปพร้อมกันความแปรสภาพเป็นไปเรื่อยที่นี่คือหลักการพิจารณาอย่าหนีกระจากอายจากใจสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้การแยกพิจารณาภายนอกไม่ขัดข้องขอให้เป็นมรรคพิจารณาเพื่อมรรคพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งจริงในสิ่งที่มันขัดข้องหรือติดพันเห็นไปรักไปชังไปโกรธไปเกลียดกับอะไรนำมาพิจารณาให้ได้ความด้วยปัญญาก็ถูกต้องเป็นมรรคข้างนอกก็เป็นมรรคข้างในก็เป็นมรรคเมื่อพิจารณาโดยทางปัญญาให้ชอบธรรมทำให้เป็นถ้าโกงกันข้ามแล้วมันก็เป็นสมุทัยร่างกายนี้เป็นของสวยของงามอันนี้เป็นต้นก็เป็นสมุทัยข้างนอกสวยงามเป็นต้นก็เป็นสมุทัยขั้นพิจารณาปัญญาให้เอาจริงเคยพูดแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งขณะที่จะทำความสงบอย่ายุ่งกับเรื่องของปัญญาทำหน้าที่ใจก็สงบนอกจากขั้นที่จิตก้าวเข้าสู่ปัญญาแม้เช่นนั้นก็ยังต้องได้ปล่อยเรื่องของปัญญาไม่เข้ามายุ่งเพราะจะให้จิตพักการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เรียกว่าทำงานปกติจิตมีความสงบเราเคยพิจารณาแล้วชอบกับพิจารณานั้นยิ่งเยอะแยะไปเรื่อยๆเป็นธรรมดาไม่รุนแรงอันนี้ก็พิจารณาไปได้ก็ไม่ว่าขาดข้องแต่ถ้าจนถึงกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าภายในจิตใจแล้วต้องพักจิตเวลาพักจิตนั่นแหละไม่ต้องให้เรื่องปัญญาเข้ามายุ่งเลยทำหน้าที่สมถะเราจะเอาคำใดมาเป็นเครื่องยึดของใจให้ใจอยู่กับนั้นให้มีงานทำงานนี้เป็นงานเพื่อความสงบเช่นคำบริกรรมนี้คืองานเพื่อความสงบการคิดค้นในสภาวะธรรมต่างๆเป็นงานเพื่อถอดเปลือกถอนแต่ก็เป็นความวุ่นวายอันผิดกันอันนั้นไม่สงบเพราะทำงานจะเอาความสงบมาจากไหนท่านจึงต้องสอนให้พักหรืออุทัจจะอุทัจจะก่อนไม่เข้าใจสังโยชน์เบื้องบนอุทัจจะความฟุ้งเกินตัว
มันรู้จักประมาณในการพักมันเป็นสัจจะคือมันเพลินต่อการพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายเพราะเคยได้เหตุได้ผลเคยถอดถอนกิเลสด้วยอำนาจของสติปัญญานั่นก็เพลินในการพิจารณาเรื่อยจนกระทั่งเจ้าของจะเป็นจะตายมันก็ไม่ยอมถอยนั่นแหละความรู้จักประมาณท่านอุทธัจจะความฟุ้งความเพลินเกินไปเพลินในการค้นคิดพิจารณาไม่ใช่อุทธัจจะเพลินแต่ตามโลกสามสามนะอันนั้นมันเป็นอุทธัจจะภูตจักซึ่งเป็นนิวรณ์ห้าที่มีอยู่ทั่วไปในสามัญชนเราอุทธัจจะอันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอุทธัจจะนี้เป็นสังโยชน์เบื้องบนเป็นขั้นของอรหัตตมรรคคือเมื่อมันผ่านนั้นไปแล้วก็เข้าใจอ๋อการค้นไปจนไม่หยุดไม่ถอยนั่นก็เป็นความผิดอันหนึ่งรู้มันโคตรมันโค้งที่ตรงไหนทางเดินของเราก็รู้มันตรงไหนผิดถูกประการใดเมื่อผ่านไปแล้วมันก็รู้เป็นครูสอนทั้งนั้นทัศจักอวิชชาอุปราคะอุปราคะอุทจักอะไรอุปราคะอุปราคะปฏิฆะด้วยอุทจักอวิชชาเรื่องลมมันก็เริ่มเป็นจิตอวิชชามันเหลืออันเดียวเท่านั้นอวิชชาถือจิตดวงนั้นถ้าเป็นเปลือกมันกินมันทั้งมันจะสดนั่นไม่ได้ต้มเลยหมกไปมีคันคอจะตายว่าไงต้มไปก่อนเผาไปก่อนกลั่นพิษมันออกจากหัวมันมันให้เหลือแต่รสธรรมชาติที่มีอยู่ในหัวเปลือกของมันที่สุกแล้วนั้นนั่นอร่อยนะจริงมีรสธรรมชาติที่มีอยู่กับใจโดยสุดก็เช่นเดียวกับรสธรรมชาติที่อยู่ในหัวเปลือกของมันที่ต้มสุกแล้วนั่นแหละทำให้สุกเป็นยังไงมันคันผิดนี่ก็ทำให้คันเกาฉลอกปอกเปิดไปหมดยุ่งอยู่เป็นสุกไม่ง่ายเพราะจิตมันคันคันด้วยพิษพอจิตสงบลงไปความคันก็เบาไปเข้าไปถึงจิตจิตก็ยังคันวิชาอยู่ที่นั่นว่ามันแตกกระจายออกไปด้วยตัปธรรมแผดเผาไม่มีรสที่เป็นพิษเป็นภัยคันเหลืออยู่เลยเนื้อที่นี่นอกเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเป็นความมือสุดทีนี้มันความมือสุดมีแล้วรสธรรมชาติมันก็มีอย่างนั้นรสธรรมชาตินั้นท่านเรียกว่าปรมังสุขขังอันนี้ไม่ใช่สุขเวทนาเป็นรสธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเวทนาเป็นอันว่าหมดปัญหาตั้งแต่ขณะอวิชชาถูกมรรคสังหารลงไปอย่างรากคาบไม่มีเหลือแล้วนะเวทนาทั้งสามสุขเวทนาทุกขเวทนาอุปเคขาเวทนาทางใจตึงไม่มีในพระกีนาศกหมดไม่มีเลยเหลือแต่ปรมังสุขขังเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเวทนาทั้งสามนี่เป็นสมมุติจิตนั้นเป็นจิตตวิมุตติจึงเข้ากันกับสมมุติไม่ได้หรือสมมุติเอื้อมไม่ถึงถ้าเราจะแยกเป็นข้อติดเกี่ยวกับสมมุติเอื้อมไม่ถึงหรือไม่เป็นสมมุติธรรมธาตุนี้ตายตัวแล้วในความเป็นมุตจึงไม่หวังจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องส่งเสริมมาเป็นเครื่องเหยียบย่ำทำลายตนอีกต่อไปเพราะสิ่งนั้นเป็นสมมุติทั้งนั้นนี่ต่างหากพูดแค่นี้ได้ก่อนต่อไปท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง